จบสงครามก็ไม่จบเหมือนกันค่ะคืออย่างที่เรารู้กันเรื่องของสงครามในยูเครนคือมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของพลังงานคราวนี้เนี่ยค่ะประเทศในแถบยุโรปเขาบอกว่าเขาเจอปัญหานี้เพราะว่าราคาน้ำมันมันสูงแล้วในอนาคตกลัวว่าเดี๋ยวจะขาดแคลนต่อท้องตลาดด้วยนะคุณทิพย์ตะวันใช่ค่ะก็มีความกังวลเยอะพอสมควรนะคะเพราะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีนะคะรัสเซียเกิดจะเลือกตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกด้วยการตัดการส่งน้ำมันแล้วก็แก๊สก็เป็นได้วันนี้ค่ะเราเลยหยิบทางเลือกที่เป็นทางออกของ2ประเทศในยุโรปมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเริ่มที่ประเทศแรกนะคะเราพามาดูกันที่ฮังการีค่ะเมืองนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงบริเวณพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐสโลวักค่ะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่กำลังกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปค่ะหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลฮังการีประกาศนะคะนโยบายตรึงราคาพลังงานอยู่ที่ลิตรละ44บาทเพื่อช่วยพลเรือนของตัวเองแต่ว่ามาตรการนี้จำกัดนะคะบังคับใช้แค่กับยานพาหนะที่ติดป้ายทะเบียนของฮังการีเท่านั้นดังนั้นรถคันไหนค่ะที่ข้ามพรมแดนเข้ามาเติมน้ำมันฝั่งนี้จะต้องจ่ายค่าน้ำมันนะคะเขาบอกสูงกว่าคนฮังการี 60-70% เลยสูงสุดลิตรละ83บาทเลยทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเสียงของคนนี้ค่ะ for relation and ชาวฝรั่งเศสที่มาที่ฮังการีเขาพูดให้ฟังว่ามาตรการนี้ค่ะไม่ดีเลยนะคะไม่ดีทั้งต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็บอกด้วยคิดวิธีนี้มาได้ยังไงครับแต่ว่าถ้าคุณไปถามคนฮังการีค่ะทุกคนถูกใจมากๆกับนโยบายนี้บางคนบอกว่าสหภาพยุโรปยังไม่สามารถกำหนดเงินเดือนแล้วก็เงินบำนาญให้เท่ากันทุกประเทศได้เลยทำไมราคาน้ำมันจะต้องราคาเท่ากันด้วยเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะฮังการีค่ะเขากำหนดเพดานราคาน้ำมันเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ผลคือรถจากประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปขับเข้ามาเติมน้ำมันที่นี่กันทั้งนั้นค่ะเพราะว่าถูกกว่าประเทศตัวเองล่าสุดหัวหน้านโยบายอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปขู่นะคะว่าจะนำเรื่องนี้ฟ้องศาลค่ะถ้าฮังการีไม่ระงับการกำหนดราคาแบบเลือกปฏิบัติแบบนี้ค่ะทางออกของฮังการีนะคะอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนบ้านสักเท่าไหร่มาดูวิธีรับมือในเยอรมนีกันบ้างซึ่งทางแก้นะคะเขาถูกซ่อนลึกลงไปใต้ดินกว่า 1,600 เมตรค่ะที่คุณผู้ชมเห็นที่นี่นะคะคือหนึ่งในสถานที่เก็บรักษาแก๊สใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนีค่ะโดยเขาบอกว่าถ้าเก็บแก๊สเต็มขีดความสามารถจะทำให้มิวนิกทั้งเมืองนะคะซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของเยอรมนีนะมีประชากรกว่า 1,500,000 คนมีไฟฟ้าใช้ไปได้นานถึง8เดือนค่ะแต่ว่าที่นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันรัฐบาลเยอรมนีรับรองกฎหมายที่เขากำหนดให้คลังสำรองแก๊สทั่วประเทศเนี่ยต้องเร่งกักตุนพลังงานให้อยู่ในระดับ 90% ของความจุภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเนื่องจากกังวลว่าจะขาดแคลนพลังงานในช่วงหน้าหนาวนั่นเองซึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะส่วนหนึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นผลพวงมาจากเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียของชาติตะวันตกนะคะรวมไปถึงยุโรปด้วยเพื่อกดดันให้รัสเซียเนี่ยยุติสงครามในยูเครนแต่ว่าทราบไหมคะว่ามาตรการนี้แทนที่จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อรัสเซียปรากฏว่ารัสเซียสร้างรายได้จากการขายพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะคะรายงานจากศูนย์เพื่อการวิจัยพลังงานและอากาศสะอาดในฟินแลนด์เขาบอกเลยเขาว่ารัสเซียได้เงินจากการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบแก๊สถ่านหินมากถึง 93,000 ล้านยูโรค่ะหรือว่ามากกว่า 3,400,000 ล้านบาทในช่วง100วันแรกของสงครามซึ่ง 61% ของการส่งออกส่งไปที่ไหนรู้ไหมคะครับสหภาพยุโรปค่ะแล้วก็ท่านนับประเทศเดียวๆนะคะที่นำเข้ามากที่สุดเขาบอกว่าคือประเทศจีนส่วนสาเหตุนะคะทำไมถึงได้เงินเยอะขึ้นเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าแม้ว่ายอดการส่งออกพลังงานของรัสเซียเนี่ยจะหดตัวลงแต่ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกค่ะบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันคือราคาพลังงานเนี่ยพุ่งสูงมากก้าวกระโดดนะคะเฉลี่ยเขาบอกว่าสูงกว่าเมื่อปีที่แล้วประมาณ 60% ขณะที่หลายชาติเนี่ยราคาน้ำมันสูงขึ้นแล้วรัสเซียขายน้อยลงแต่ได้กำไรมากขึ้นหลายชาติก็ไปซื้อรัสเซียเพิ่มมากขึ้นด้วยถึงแม้ว่ายุโรปไม่ซื้อนั่นก็คือจีนอินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ฝรั่งเศสเขาบอกนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซียเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เป็นสิ่งที่กระทบกันไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องติดตามเพราะท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมันเชื่อมโยงกันไปทั่วโลกและรวมไปถึงปากท้องของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับ